بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาเรียนรู้กันต่อนะฮะกับเรื่องราวดีๆหรือว่ากับเรื่องของหะดีษที่ท่านอิหม่ามนะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ทำการรวบรวมเอาไว้ในหะดีษที่อยู่ในหนังสือเรียดุสซอลิฮีนซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมหะดีษเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทนะฮะและวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าเราได้เรียนรู้กันมาถึง998หะดีษนะฮะกำลังจะได้ 1,000 หะดีษบทของเราในวันนี้นะฮะบาบฟัดลกิรออะตุลกุรอานบทที่ว่าด้วยเรื่องของความประเสริฐของการอ่านกุรอานหะดีษแรกของเราหะดีษอันอบีอุมามะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียะอ์มัลกิยามะติชะฟีอันลิอศฮาบิอบีอุมามะได้บอกว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงอ่านกุรอานฟะอินนะฮูยะตียะอ์มัลกิยามะชะฟีอันลิอศฮาบิเพราะว่ากุรอานนั้นเนี่ยจะมาในวันกิยามะมาเป็นสิ่งที่ให้การชะฟาอะห์กับคนที่ได้มีอัลกุรอานหมายความว่าใครก็ตามที่ได้อ่านกุรอานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลกุรอานนั้นเนี่ยจะไปเป็นสิ่งที่ให้การชะฟาอะห์ให้กับเขาในวันกิยามะเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในการเรียนรู้กุรอานของเราหรือว่าในการเอาใจใส่การอ่านกุรอานของเราเนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอในทุกครั้งที่เราอ่านกุรอานว่ากุรอานเนี่ยจะไปเป็นสิ่งที่ให้การชะฟาอะห์ให้การช่วยเหลือเราได้ในวันกิยามะหะดีษต่อมาหะดีษที่999อันนะวาสอิบนุซัมอานรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลยุตายะอ์มัลกิยามะติบิลกุรอานวะอะห์ลิฮิالذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما จากท่านนวาสอิบนุซัมอานรอฎิยัลลอฮุอันท่านนวาสได้บอกว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายุตายะอ์มัลกิยามะฮ์บิลกุรอานวะอะห์ลิฮิอัลลซีนะกานูยะอ์มะลูนบิฮิฟิดดุนยาในวันกิยามะฮ์เนี่ยนะจะมีการนำกุรอานมาแล้วก็คนที่เอาใจใส่กับกุรอานที่เขาปฏิบัติด้วยกับสิ่งที่อยู่ในกุรอานในโลกดุนยาหมายความว่าคนที่อ่านกุรอานเอาใจใส่การในโลกกุรอานแล้วเขาก็ปฏิบัติในสิ่งที่อยู่ในกุรอานในโลกดุนยานี้เนี่ยตักกอดูมูฮูซูเราะตุลบะเกาะเราะฮ์วะอาลีอิมรอนโดยที่มีซูเราะห์บะเกาะเราะฮ์แล้วก็อาลีอิมรอนนำหน้ามาก่อนตุฮาจานีอันซอฮิบิฮิมามาทำการปกป้องคนที่เอาใจใส่กับอันกุรอานในคนที่เอาใจใส่กับซูเราะห์บะเกาะเราะห์กับซูเราะห์อาลีอิมรอนหะดีษนี้ส่งเสริมให้เรารู้ว่าเวลาที่เราได้อ่านกุรอานเนี่ยก็ให้เราเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในกุรอานแล้วก็นำสิ่งที่อยู่ในกุรอานเนี่ยมาสู่การปฏิบัติของเราให้ได้นะหะดีษต่อมาจากท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค็อยรุกุมมันตะอัลลัมัลกุรอานวะอัลลัมะผู้ที่ดียิ่งในหมู่สู่เจ้านั้นหมายความว่าพวกเจ้าที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือมันตะอัลลัมัลกุรอานวะอัลลัมะก็คือคนที่ได้ทำการเรียนรู้อัลกุรอานแล้วก็ได้ทำการสอนกุรอานรอวาฮุนบุคารีหะดีษนี้บันทึกโดยรายงานโดยอิหม่ามอัลบุคารีเราะฮิมะฮุลลอฮ์หะดีษต่อมาจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากาลัตกาละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลซียักเราะอุลกุรอานวะฮุวะมาฮิรุนบิฮิมะอัสซะฟะเราะติลกิรามิลบะราระวัลลซียักเราะอุลกุรอานวะยะตะตะอ์ตะอ์ฟีฮิวะฮุอะลัยฮิชากกุนละฮูอัจรอนมุตตะฟะกุนอะลัยจากท่านหญิงอาอิชะฮ์นางได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลลซียักเราะอุลกุรอานวะฮุวะมาฮิรุนบิฮิคนที่อ่านกุรอานแล้วก็อ่านได้อย่างคล่องแคล่วมะอัสซะฟะเราะติลกิรามิลบะราระเขาจะได้อยู่กับบรรดามลาอิกะฮ์ที่เป็นมลาอิกะฮ์ที่ทรงเกียรติที่เป็นมลาอิกะฮ์ที่ดีและอีกประเภทนึงก็คือวัลลซียักรออุลกุรอานและคนที่ได้อ่านกุรอานวะยะตะตะตะอ์ฟีฮิวะฮุอะลัยฮิชากุนแล้วเขาก็ได้มีการอ่านแบบติดๆขัดๆโดยที่การอ่านกุรอานนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเรื่องที่ลำบากสำหรับเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงคนประเภทที่2นี้เนี่ยว่าละฮูอัจรอนเขาจะได้2ผลบุญเพราะนั้นพี่น้องหะดีษบทนี้เนี่ยบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมหะดีษบทนี้เนี่ยบอกถึงคน2กลุ่มคนกลุ่มนึงอ่านกุรอานอย่างคล่องแคล่วอีกคนนึงอ่านกุรอานแบบไม่ค่อยคล่องอ่านติดขัดคนที่อ่านคล่องเนี่ยเขาจะได้อยู่ในพร้อมกับบรรดามลาอิกะฮ์ที่ทรงเกียรติ
ส่วนคนที่อ่านกุรอานแบบติดขัดเนี่ยเขาจะได้ถึง2ผลบุญพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มหัดอ่านกุรอานหรือว่าเราจะเป็นคนที่อ่านกุรอานมาบ้างมานานแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่ก็คือนะฮะก็คือการให้เราได้รู้ว่าเราได้ผลบุญคนที่อ่านคล่องแคล่วได้ผลบุญได้อยู่กับบรรดามาลาอิกะห์ส่วนคนที่อ่านติดขัดเพิ่งเริ่มเรียนกุรอานให้เขารู้ว่าในการอ่านของเขาเนี่ยเขาได้ผลบุญเป็นถึง2เท่าด้วยกันหะดีษต่อมานะพี่น้องเรายังอยู่ในเรื่องราวของการบทที่ว่าในเรื่องการส่งเสริมการอ่านกุรอานความประเสริฐของกุรอานอันนบีมูซาอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีอบูมูซาอัชอะรีท่านได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามะซะลุลมุอ์มินอัลลซียักรออุลกุรอานมะซะลุลอุตรุจญะรีฮุฮาฏอยยิบวะฏอมุฮาฏอยยิบท่านนบีได้บอกว่าเปรียบเทียบคนที่อ่านกุรอานนะคนที่เปรียบเทียบมุมินผู้มีศรัทธาที่อ่านกุรอานเปรียบเหมือนกับอุตรุจญะอุตรุจญะเป็นชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งที่ท่านนบีได้บอกว่ารีฮูฮาตอยยิบวะฏอมุฮาตอยยิบผลไม้ชนิดนี้เนี่ยอุตรุจญะเนี่ยเป็นผลไม้ที่กลิ่นของมันก็หอมและรสชาติของมันก็ดีรสชาติก็อร่อยกลิ่นก็หอมอันนี้ท่านนบีได้เปรียบเทียบคนที่อ่านคนที่มีศรัทธาแล้วอ่านกุรอานต่อมาคนกลุ่มที่2ท่านนบีได้บอกว่ามะซะลุลมุอ์มินอัลลซียักรอลายักรออุลกุรอานกะมะซะลิตตัมเราะลารีฮะละฮาวะฏอมุฮาฮุลกลุ่มที่2ก็คือมุอ์มินท่านนบีเปรียบเทียบมุอ์มินที่ไม่ยอมอ่านกุรอานเปรียบได้เหมือนกับอินทผลัมอินทผลัมเนี่ยลารีฮะละฮาวะฏอมุฮาฮุลอินทผลัมเป็นผลไม้ที่ไม่มีกลิ่นแต่ว่ารสชาติของมันนั้นเนี่ยหวานเราดูว่ากลุ่มแรกนะคือมุมินที่อ่านกุรอานเหมือนกับอุตรุจญะกลิ่นก็หอมรสชาติก็หวานแต่กลุ่มที่2คือมุมินที่ไม่ยอมอ่านกุรอานเหมือนกับอินพลัมไม่มีกลิ่นแต่ว่ารสชาติ หวานกลุ่มที่3วะมะซะลุลมุนาฟิกอัลลซียักรออุลกุรอานกะมะซะลิรรอยฮานะทีนี้ท่านนบีได้เปรียบเทียบคนมุนาฟิกพวกหน้าไหว้หลังหลอกที่อ่านกุรอานคือแน่นอนนะหน้าไหว้หลังหลอกที่อยู่ในนครมะดีนะห์เนี่ยคือพวกอาหรับที่เขาเข้าใจภาษาอาหรับรู้ภาษาอาหรับสามารถอ่านกุรอานได้ทีนี้คนมุนาฟิกที่หน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยที่ไม่ได้มีอีหม่านเนี่ยที่มาอ่านกุรอานท่านนบีได้บอกกามาซาลิรไรฮานะเหมือนกับนะไรฮานะไรฮานะเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับใบคล้ายๆกับใบโหระพานะรีฮูฮาตอยยิบวะฏอมุฮามุรที่มีกลิ่นหอมแต่ว่าถ้าเราเคี้ยวใบมันเข้าไปเนี่ยเป็นใบที่ขมแล้วท่านนบีก็เปรียบเทียบอัลมุนาฟิกอัลลดีลายักรออุลกุรอานกะมะซะลิลฮัมซะละเปรียบเทียบคนมุนาฟิกคนที่ไม่มีอีมานเนี่ยที่เขาอ่านกุรอานก็เปรียบเสมือนฮัมซะละฮัมซะละเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ไลซะละฮาริฮ์มะฏอมุฮามุรไม่มีกลิ่นแล้วก็แถมรสชาติก็ยังขมอีกต่างหากนะเพราะนั้นในหะดีษนี้เนี่ยท่านนบีได้เปรียบเทียบคนไว้4ประเภทหนึ่งคือมุมินที่อ่านกุรอานก็เหมือนกับผลไม้ที่มีทั้งกลิ่นหอมแล้วก็มีทั้งรสชาติที่หวานส่วนมุมินที่ไม่อ่านกุรอานก็เหมือนกับอินทผลัมนะที่ไม่มีกลิ่นแต่ว่ารสชาติหวานมุนาฟิกที่อ่านกุรอานก็เหมือนกับนะใบที่คล้ายใบโหระพานะที่กลิ่นเนี่ยหอมแต่ว่ารสชาติเนี่ยขมส่วนมุนาฟิกที่ไม่อ่านกุรอานก็เหมือนกับฮัมซะละที่เป็นผลไม้ที่ไม่มีกลิ่นนะแล้วก็รสชาติก็ยังขมอีกหะดีษนี้มุตตะฟะกุนอะลัยรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเป็นการเปรียบเทียบให้เราได้เห็นนะว่าถ้าเราเป็นมุมินผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยเราต้องอ่านกุรอานเพื่อเราจะได้เป็นเหมือนกับสิ่งที่มีทั้งความหวานชื่นแล้วก็มีทั้งกลิ่นที่หอมที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นอันอุมารอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอินนัลลอฮะยัรฟะอูบิฮาซันกิตาบอักวามันวะยะฎออูบิฮิอาคิรีนรอวาฮุมุสลิมท่านอุมารบินคอตตอบได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะทรงยกระดับคนเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งด้วยกับกุรอานนี่หมายความว่าใครก็ตามที่ยึดมั่นในกุรอานปฏิบัติด้วยกับกุรอานเอาใจใส่ในเรื่องกุรอานเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะยกระดับเขาวะยะฎออูบิฮิอาคิรีนแล้วพระองค์ก็จะทำให้ตกต่ำกับกลุ่มคนอื่นนะครับกลุ่มคนที่ไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่อยู่ในกุรอานรอวาฮุมุสลิม
وعن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين حديثنا จาก عبد الله بن عمر ท่านได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าไม่มีการอิจฉาริษยานอกจากใน2สิ่งเท่านั้นหมายความว่าไม่มีการที่เราจะมีความอยากจะเป็นเหมือนกับเขาเนี่ยนอกจากในสิ่ง2สิ่งเท่านั้นกลุ่มที่1ก็คือรอจุลุนอาตาฮุลลอฮุลกุรอานฟะฮุวะยะกูมุบิฮิอานาอัลไลลิวะอานานะฮารกลุ่มที่1ก็คือคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้มีอัลกุรอานและเขาก็สามารถนํากุรอานเนี่ยมาละหมาดในยามค่ําคืนทั้งในยามกลางคืนแล้วก็ในยามกลางวันวะรอญุลุนอาตาฮุลลอฮุมาลันฟะฮุวะยุนฟิกูฮูอานาอัลไลลิวะอานาอันนะฮาร์และคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้มีทรัพย์สมบัติเขาก็สามารถที่จะบริจาคได้ทั้งในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ในช่วงเวลากลางวันมุตตะฟะกุนอะลัยมันหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ถึงคนที่เราจะอยากจะเป็นเหมือนกับเขานะและในบางรายงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าแล้วคนคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าฉันอยากจะมีกุรอานอยากจะมีความรู้เหมือนคนคนนี้ฉันจะนำความรู้เนี่ยเอาไปสอนหรือว่าฉันอยากจะมีทรัพย์สมบัติเหมือนกับถ้าฉันได้มีทรัพย์สมบัติเหมือนกับคนคนนี้เนี่ยฉันจะเอาทรัพย์สมบัติของฉันเนี่ยไปทำการบริจาคหะดีษต่อมาจากท่านบะเราะห์บินอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก่อนจากท่านบะเราะห์บินอาซิบได้บอกว่าكان رجل يقرا سوره الكهف ได้มีชายคนหนึ่งได้อ่านซูเราะห์กะฮฟที่เราได้อ่านกันมาสุกเนี่ยนะฮะว่าอินดะฮูฟะรัสุนมัรบูตุนบิชาตานัยนแล้วเขาก็มีม้าที่เขาเอาผูกไว้กับเชือกนะที่ม้าที่เขาเอาเชือกผูกไว้เนี่ยฟาตะกัชชัตฮูซะฮาบะฟะจะอะลัตตะดนูแล้วก็มีสหายบ้างคือมีเมฆมาปกคลุมไว้นะแล้วม้าตัวนี้ก็เข้าไปใกล้พยายามที่จะเดินเข้าไปใกล้นะฟาจาอะลาฟะรัสูฮูฟาจานะตันดูมั้ยครับว่าสหายบ้างเนี่ยเมฆค่อยๆลดลงมาใกล้ม้าตัวนี้ฟาจาอะลาฟะรัสูฮูยันฟิรุมินฮาแล้วม้าพอเวลาที่เมฆเคลื่อนลงมาใกล้เนี่ยม้าก็พยายามหนีนะพยายามหนีจากสิ่งที่เข้ามาใกล้เมฆที่เข้ามาใกล้เนี่ยฟะลัมมาอัสบะฮะตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะซะกะระซาลิกะละเวลาที่ตื่นเช้ามาเนี่ยชายคนนี้ก็มาเล่าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านนบีได้ฟังว่าในตอนที่เขากำลังอ่านซูเราะห์กะฮฟเนี่ยแล้วก็มีเมฆปกคลุมลงมาค่อยๆปกคลุมลงมาจนกระทั่งว่าทำให้ม้าของเขาเนี่ยพยายามที่จะหนีจากเมฆเวลาที่ชายคนนี้เล่าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังท่านนบีได้บอกว่าติลกัสสกีนะตุตะนัซซะลัตลิลกุรอานท่านนบีได้บอกว่าอันนั้นน่ะคือสกีนะคือความสงบนิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาให้ลงมาเพื่ออัลกุรอานหะดีษนี้มุตตะฟะกุนอะลัยรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมอีกบทนึงนะฮะถึงความประเสริฐของอัลกุรอานอัลนิมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากอับดุลลอฮ์มัสอูดได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกอรออะฮัรฟันมินกิตาบิลลาห์ฟะละฮูฮะซะนะใครก็ตามที่อ่านอักษรหนึ่งจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์เขาก็จะได้หนึ่งความดีวัลฮะซานาตุบิอัชริอัมซาลิฮาและความดีหนึ่งเนี่ยบิอัชริอัมซาลิฮาเขาจะได้เป็นสิบเท่าลาอะกูลอะลิฟลามมีมฮาร์ฟวะลากินอะลิฟุนฮาร์ฟวะลามุนฮาร์ฟวะมีมุนฮาร์ฟฉันจะไม่มากล่าวว่าท่านนบีบอกว่าฉันไม่ได้บอกว่าอะลิฟลามมีมฮาร์ฟอะลิฟลามมีมอักษรหนึ่งเปล่าแต่ว่าอะลิฟุนฮาร์ฟอะลิฟหนึ่งอักษรลามฮาร์ฟลามหนึ่งอักษรวะมีมฮาร์ฟแล้วก็มีมหนึ่งอักษรรอติรมิดีวะกอละฮะดีษุนฮะซันซอฮีฮะฮะดีษนี้มันทึกโดยอิหม่ามติรมิดีหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าเวลาที่เราอ่านอักษรหนึ่งเนี่ยเราได้10ความดีเพราะฉะนั้นการอ่านอะลีฟลามมีมเนี่ย3อักษรเพียงแค่ประโยคนี้เนี่ยเราได้ถึง30ความดีต่อมาจากท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลอฮ์บินอับบาสก็คือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ดุอาให้เขาได้มีความเข้าใจในเรื่องกุรอานอิบนุอับบาสได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลซีไลซะฟีญาวฟิฮิชัยอุนมินัลกุรอานกัลบัยตุลคาริบแท้จริงคนที่เขาไม่ได้มีกุรอานอยู่ในตัวของเขาเลยหมายความว่าในความจำของเขาไม่มีกุรอานเลยเนี่ยกัลบัยตุลคาริบเหมือนกับบ้านที่มันพังไปแล้วรอติรมิซีวะกอละฮะดีษุนฮะซันซอฮีฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องหะดีษบทนี้มันบอกให้เราได้เห็นถึงว่าเราต้องเอาใจใส่กับกุรอานว่าให้ใ
ในหัวใจของเราเนี่ยมีอัลกุรอานบ้างถ้าหากว่าในหัวใจของเราไม่มีอัลกุรอานเลยเนี่ยเราก็เหมือนกับบ้านที่มันพังไปแล้ววะอันอับดุลลาฮิบนอัมรอิบนอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีได้บอกว่ายูกอลุลิซอฮิบิลกุรอานจะมีเสียงบอกกับคนที่มีอัลกุรอานอยู่ว่าอิกรอวัรตะกิวะรัตติลกะมากุนตะตุรัตติลฟิดดุนยาจงอ่านแล้วก็จงอิรตะกิแล้วก็จงทำการยกระดับอัลกุรอานหมายว่าจงทำการขึ้นเลื่อนขั้นขึ้นไปนะให้เหมาะกับอัลกุรอานที่เจ้าได้มีอยู่วารัตติลกะมากุนตะตุรัตติลฟิดดุนยาแล้วก็จงอ่านกุรอานเหมือนดังที่เจ้าได้อ่านในตอนที่เจ้าอยู่ในโลกดุนยาฟะอินนะมันซิลาตักอินดาอาคิรอายะตินตักเราะอูฮาเพราะว่าตำแหน่งของเจ้าเนี่ยหมายว่าตำแหน่งของเจ้าในสวงสวรรค์ในโลกหน้าเนี่ยก็คืออินดาอาคิรอายะตินตักเราะอูฮาจะอยู่ที่อายะสุดท้ายที่เจ้าได้ทำการอ่านรอฮุบดาวูดวัตติมิซีวะกอละฮะดีษุนฮะซันุนซอฮีฮะหะดีษนี้ก็บ่งบอกให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการอ่านกุรอานและก็ให้เรารู้ว่ากุรอานนั้นเนี่ยจะไปยกระดับให้กับเราในวันกิยามะห์ในสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะดีษต่างๆเหล่านี้เนี่ยอิหม่ามนะวีได้ทำการรวบรวมให้กับเราเพื่อให้เราได้รู้ว่าเรานั้นจะต้องเอาใจใส่กุรอานและให้เห็นความสำคัญของการอ่านกุรอานและให้รู้ว่าถ้าหากว่าเราอ่านกุรอานอย่างติดๆขัดๆเราก็ยังได้อยู่สองผลบุญแล้วถ้าหากว่าเราอ่านกุรอานอย่างคล่องแคล่วเนี่ยเราก็จะได้อยู่กับบรรดามลาอิกะฮ์ที่เป็นมลาอิกะฮ์ที่ทรงเกียรติที่อยู่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนี่คือความประเสริฐของกุรอานที่ให้เราได้เรียนรู้กันผ่านทางหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับการเรียนรู้ถึงความประเสริฐของกุรอานวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์